อมไหมที่จะแบกเป้ออกไปแล้วบายบายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปเข้าป่าแล้วจ้าเกินหัวเลยเหมือนกันนะแต่ว่าเห็นแบบนี้ก็น่าจะประมาณ15กิโลได้พอไหวเราพักนะคะ Plastic River Boutique นะคะอยู่ใกล้ๆตลาดวโรรสเลยแล้วก็เดินไปรถตู้แม่กำปองนะคะสันกำแพงน้ำพุร้อนนะคะที่จะพาทริปมะนาวเนี่ยไปได้ถึง 4-5 ทริปที่อธิบายมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะขึ้นเขาน้ำตกหรือว่าคุณจะไปน้ำพุร้อนนะคะหรือไปหมู่บ้านอยู่ที่แม่กำปองนะคะกลางธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาพักที่นี่นะคะ Plastic นะคะ River Boutique ทำไมเป็น River ด้วยคะตรงนี้เป็นแม่น้ำปิงใช่แม่น้ำปิงนะคะโอเคตอนนี้มะนาวก็พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะของก็จะเดินทางไปที่แม่ไปทางนี้เลยได้รถแล้วเดี๋ยว2กิโลเมตร20บาทนะคะไม่ต้องเดินนั่งรถมาเลยนะคะรถแม่แตงเราจะไปคิวรถตู้ฝางไปเดินผ่านเซเว่นนะคะน่าจะอยู่ตึกตรงนี้แหละนะคะผ่านมาตรงนี้นะคะบริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่จำหน่ายรถตู้เห็นไหมสีส้มนะคะนี่เดี๋ยวเราข้ามถนนไปมะนาวก็เลือกที่จะจองตั๋วไปนะคะซื้อเลยแล้วก็ซื้อตั๋วกลับเลยนะคะมะนาวไปตอน9โมงเช้านะคะรถตู้นะคะเชียงใหม่ไปถึงเชียงดาวราคา190บาทนะคะส่วนกลับมาเนี่ยก็วันที่20มะนาวกลับมาบ่ายโมงครึ่งนะคะเราก็ขึ้นจากที่เซเว่นแม่นะได้เลยนะคะจุดเดิมกับที่เราลงเลยราคาตั๋วก็เท่ากันนะคะเพราะว่าพอเราไปถึงเซเว่นแม่นะนะคะที่พักนะคะเขาก็จะรถมารับเราให้เรารออยู่ที่เซเว่นแม่นะราคาลดลงมารอบละ300ก็โอเคเลยนะคะจองตั๋วไปกลับเลยดีกว่าแม่ไปเที่ยวแม่ด้วยกันนะคะ3คืนเลย190ไป190บาทกลับนะคะแล้วก็300บาทรถมารับขึ้นไป300บาทรถส่งเราออกมาที่เซเว่นแล้วเราก็รอพอรถตู้จะออกจากขนส่งเชียงดาวเขาก็จะโทรหาเราเราก็ข้ามถนนนะคะมารอขึ้นรถกลับเชียงใหม่โอ้ยดีมากๆส่วนที่แม่นะคะราคาก็เป็นที่พักโฮมสเตย์พร้อมอาหารเช้าอาหารเย็นนะคะอยู่ประมาณ850บาทนะคะต่อวันและมีกิจกรรมเดินป่าด้วยค่าไกด์ท้องถิ่น400บาทนะคะประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันจะเดินทางแล้วรอบ9โมงเช้านะคะเชียงใหม่ท่าตอนเราลงที่หน้าเซเว่นแม่นะโอเคถึงแล้วโอ้ยใช้เวลาเดินทางชั่วโมงนิดเดียวเองนะคะเราก็ลงที่เซเว่นสาขาแม่นะนะคะแต่ว่าเรามาเร็วกว่ากำหนดเยอะเลยเดี๋ยวแบกเป้เนี่ยเดินไปอีกนิดนึงไปกินกาแฟกันบรรยากาศโอเคเลยนะคะกิ๊บเก๋มีพื้นที่ให้นั่งนะคะน่ารักดีอ่ะอเมริกาโน่ของเรา55บาทอ่ะน่ากินคั่วกลางด้วยนะคะถ้าใครมารอตรงนั้นเร็วก็เดินมาเถอะไม่ไกลนะคะนิดเดียวเองกินเกินหิวกาแฟหอมมากกาแฟแต่ซื้อไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่จะยัดกระเป๋าละไปละเตรียมไปรอที่เซเว่นดีกว่าเดี๋ยวพี่เขามารับเนี่ยทางก็สะดวกเลยสวยด้วยแล้วกำลังจะไปอยู่กลางเขามาแล้ววิลคัมดิ้งนะคะทำเองด้วยนะคะพี่เขาก็สอนเราแล้วนี่ดูวิวสิจิบไปชมป่าไปนะคะบรรยากาศนี่โหเหมือนแม่กำปองเลยอ่ะน่ารักมากเลย
ค่ะขึ้นมาชมห้องนะคะห้องเบอร์หนึ่งน่ะวิวก็สวยนะรอบด้านเลยแต่ว่าห้องเบอร์สามนี้หนามะนาวเลือกนะคะมีพัดลมให้นะคะที่นี่ไม่มีแอร์นะคะแต่ไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีที่นอนสีชมพูหวานๆนอกจากนั้นห้องนี้แทนๆมีห้องน้ำด้วยก็เลยเลือกห้องนี้แหละห้องเบอร์3เยี่ยมจบข่าวขอห้องนี้แหละถูกใจที่สุดนี่คือสมบัติส่วนหนึ่งที่แบกมาด้วยกระเป๋าในกระเป๋าไม่รู้เอาอะไรมาเยอะแยะส่วนเดียวนะอันเนี้ยยังมีอีกเป้ด้วยนะเล่นกันเอ๋ของจริงของปลอมเนี่ยสีสดสวยมากอ่ะเป็นดอกกล้วยไม้หรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นของจริงหรือของปลอมนี่มีหลายช่อเลยนะสีม่วงสดใสสวยมากแต่มีมดนะแปลว่าต้องเป็นของจริงดิไม่อยากเชื่อหายจับสิเอ๊นิ่มนิ่มอ่ะดูดีเป็นดอกกล้วยไม้เลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวมดกัดของจริงแฮะดูไม่ใช่น้อยสุดยอดสวยอ่ะเป็นดอกกล้วยไม้ด้วยไม่เคยเห็นเลยงามงามใครอ่ะคุณคือใครอ่ะไปไปไหมเที่ยวกันไหมไปด้วยไปง่ายจังเดี๋ยวดูกันดิดูตรงนี้ก่อนกิจกรรมเดินป่าชุมชนชมวิวป่าเก็บชาเมี่ยงนะฮะก็นี่คือที่พักในชุมชนพร้อมเบอร์โทรเลยต้นนี้ใหญ่มากเลยคุณไกด์ต้นนี้ต้นอะไรคะเนี่ยต้นนี้ต้นอะไรใหญ่มากมากเลยโอ้ไก่ไม่ตอบไก่ยิงอ่ะตอบหน่อยสิต้นอะไรอ่ะให้เดินตามเลยใช่ไหมได้ไปทางไหนพาไปเที่ยวไหนคะโอ้โหไก่ชุมชนเรานะไปทางนี้เหรอได้ถึงไหนอ่ะเอ้าให้วิ่งตามด้วยเหรอวิ่งไปไหนเดี๋ยวดีโอ้โหใจเย็นต้องตามเขานะคะเอาวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวดีไปไหนเอาไกด์ฉี่ก่อนลงทางนี้หรอคะว้าวให้ลงทางนี้เหรอโอเคลงดีๆนะเอาละงานเข้าละไกด์พาไปไหนไม่รู้ใจเย็นพี่แต่เร็วมากอ่ะอุ้ยพี่ไกด์มันสูงโอ้โหไกด์ไม่รอเลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ไหว้พระเลยพี่โอ้โหทริปนี้รีบนะคะรีบไกด์หิวแล้วนู่นลงไปถึงนู่นแล้วนู่นแล้วกัน
นั่งรอก่อนรับแป๊บนึงรู้เดี๋ยวเว้ยรับแป๊บนึงดิอย่าเพิ่งไปนั่งรอเอ้าโอ้โหเดี๋ยวเราลองหยุดดิรอก่อนรอหน่อยโอ้โหมาอีก2ตัวสีขาว2ตัวเอ๊ะยังไงเนี่ยไกด์พาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวไปใส่สปีดเร่งเอาแล้วกันมีเพิ่มอีก2ตัวโอ้โหจิบฮัลโหลมาหาหน่อยเหนื่อยแล้วอ๋อหลาเอ้ยน่ารักจังโอ้โหเหยียบตีนเขาเลยนะเนี่ยโอ้โหอันนี้รับแขกมากสวัสดีฮ่าเป็นแฝดกันหรอเอาเลียเข้าไปเลียขาเลียขาไอ้ใจเย็นดินี่เปื้อนแล้วนะชุดไม่มีเลยนะโอเคทักทายเป็นการทักทายไปลงอะกูเร็วอุ้ยงับตูดมาเร็วมาเร็วอยู่ไหนเนี่ยเอาอะไรเหรอนั่งก่อนก็ดีนะเหนื่อยเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งด้วยกันดิโอเคนั่งด้วยกันไม่รีบไม่รีบวันนี้เขาไม่มีอาหารมาหลักอย่าเจ้าน่ารักจริงๆมิตรภาพระหว่างนุชกับหมานะฮะนี่มาต้อนรับนั่งอยู่ด้วยกันเลยน่ารักไหมฮัลโหลอันนี้อีกตัวหนึ่งอารักขาสีแดงกันแล้วบ้านทานชีวานะคะไปหานั่งเล่นชมบรรยากาศน้ำตกกันนะคะเขาก็มีห้องพักด้วยนะแต่วันนี้เรามาหาอะไรกินเล่นๆก่อนมื้อเย็นเนี่ยวันนี้พระจิตเบาๆนะคะไม่ได้เดินป่านั่งจิบเบาๆริมทานน่าอิจฉาไหมมะนาวกินคนเดียวกับบรรยากาศแบบนี้ถ้าบ้านข้างล่างเยอะๆนี่คือเหมือนแม่กำปองเลยเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ติดอย่างนี้เลยภูเขาล้อมรอบเลยนะคะอารมณ์เดินเล่นแม่กำปองเลยเพราะว่าขึ้นชันลงชันนะฮะถนนนี่คือไต่เขาเลยนะนั่นน่ะคือด้านล่างแค่ลงไป2รอบเมื่อกี้ก็เหมือนได้เดินขึ้นเขาแล้วนะบรรยากาศสบายๆเพราะเป็นวันธรรมดามันหนาวก็เลยยึดเลยอยู่คนเดียวเลยสบายเงียบๆแล้วดูอาหารนี่คือมื้อเย็นนะคะมะนาวกินคนเดียวว้าวอิจฉาไหมน้ำพริกหนุ่ม
พี่เขาตำให้กินเองเลยฝีมือเขาเลยนะข้าวมากับที่นี่ภูเมี่ยงคำโฮมสเตย์ที่พักนะคะน่ารักถ้ามาหน้าหนาวเนี่ยจุดเลยจุดทานเลยนะมาหน้าหนาวเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งสำหรับมิตติ้งกันตอนอากาศเย็นฝาชีนั่นก็คือเขาคุมอาหารไว้ให้นะคะสวยมากจังอารมณ์สบายพื้นที่กว้างๆนะภูเมี่ยงคำโฮมสเตย์มาพักกันนะคะอากาศหนาวเชียวล่ะเย็นสบายดีทำไมหล่อจังตัวที่หนึ่งนะไปเที่ยวด้วยกันไหมหวัดดีกันหวัดดีตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอ้คึกมากสองตัวนี้โอ้โอ้ยโอ้โหโหไปเดินไปด้วยกันเราจะเดินเล่นสักไป15 นาทีกลับ15 นาทีอากาศดีมากเลยหมาเยอะนะแต่ว่าเขาก็ใจดีโหถ้าเราอยู่ที่บ้านแม่นะคิดดูเช้ามานี่อากาศดีๆเดินเล่นเองเลยถนนก็ดีด้วยนะสบายแล้วก็กินข้าวอร่อยมากไปป่ะเนี่ยไปเปล่าไปเปล่าไปเปล่าไปเดินเล่นเปล่าไปไหมไปไหมคุณ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 ไปไหมฮะคุณไปไหมคะแล้วอันอื่นหนูมาอีกตัวนึงสวัสดีครับโอ้โหคึกคักอ่ะรถมาแล้วลบไปเดินเล่นกันไปไหมอุ้ยเหนื่อยขึ้นเขาได้ยินเสียงหอบมา นี่แค่เดินเล่นนะยังไม่ได้ไปเดินป่าอากาศก็แบบอยู่ในป่าเลยนะหมู่บ้านแม่ ใส่ชุดอย่างอุ่นมาสถานภาพตอนนี้คือร้อนเสียแล้วไม่เป็นไรไปให้จบนะฮะเช้าแล้วออกกำลังกายก่อนยังอยู่บ้านแม่อีก2 คืนเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันชมพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้แหละหมา3 ตัวเราไปแล้วแต่มีหมาตัวใหม่ว่าไงเธอจะมายุ่งกับกระเป๋าเราไม่ได้นะกระเป๋าเราไม่มีอาหารหรอกเรามีแต่น้ำดื่มเดินเล่นกันไหมล่ะไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมหมาแต่ละบ้านก็จะมีเหมือนกับพื้นที่บ้านใครบ้านมันเขาก็ไปแค่ส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ไปแล้วเพราะเขากลัวโดนกัดเขาจะซ่าอยู่ในพื้นที่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเขาจะมาเล่นกระเป๋าเราไปเปล่ากล้าไปไหมล่ะนำทางไปโหมีไกด์เป็นหมานี่ตลอดเส้นทางแต่เขาเป็นหมาใจดีนะเขาไม่ได้แบบก้าวร้าวอาจจะชินกับนักท่องเที่ยวอุ้ยเหนื่อยเคียงฟ้าทาราภัยโอเคเข้าใจเข้าใจ ดีค่ะเธอจะไปด้วยไหมล่ะเดินเล่นอ่ะโอ้ยังขึ้นไปได้อีกหมาเจ้าถิ่นตัวที่7หรือเปล่าสวัสดีค่ะขอเราเดินผ่านไหนนะโอเคโอ้ยอย่าเยี่ยวรถเราแล้วกันเพราะเราผ่านมา6 ตัวละไปโอเคตรงนี้ทำไมคนชอบมากหมาไม่ใช่คน
หมาชอบมากมุมนั้นน่ะไม่มีอาหารหรอกเขาพกแต่น้ำดื่มป่ะป่ะไปเที่ยวกันนี่นะโอ้มีเต็นท์กลางแบบนี้นะฮะน่ารักจังป่ะป่ะโอเคหมาตัวที่7อุ้ยแต่ว่าหมาใจดีนะนี่เขามี4 wheel นะคะ4 lens นะคะเป็นแพ็กเกจ1นะคะช็อตทริปก็พาไปนั่งรถนะคะทริประยะสั้นมีร้านกาแฟนะคะตรงนี้เขามีรถพาเราไปถึงอีกหมู่บ้านเลยมีร้านกาแฟอยู่ข้างบนนี่ก็จะเป็นที่พักสุดท้ายหรือยังยังไปได้ชมภัยแม่แมะนะคะระยะทางไปน้ำตก3กิโลเมตรคืออันนี้เราไปต้องมีไกด์นะคะไปเองไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยไปอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ตอนนี้เดินเล่นมะนาวเดินมาประมาณกิโลกว่านะคะ มีผู้นำทางตัวใหม่อีกแล้วเดี๋ยวไปสักกิโลก่อนแล้วก็เดินกลับก็เท่ากับ4กิโลเมตรกำลังดีอากาศดีมากตอนนี้ตัวนี้ชื่อเลกว่าใครไม่มีใครเอาไอ้ยุ้ยน้องดันล่าล่ะค่ะนี่นะคะหมาแมวที่นี่แบบคุ้นกับนักท่องเที่ยวเพราะว่าได้หม่ำหม่ำนี่ตอนนี้หม่ำหม่ำจนแบบว่าเอออันน่ะมามาอ่อนมากเป็นหัวใจเลยเนี่ยรูปหัวใจเลยน่ารักจอนใช่มาอยู่ไหนล่ะนี่นะคะเขาเป็นบ้านพักสุดใช่บ้านพักสุดท้ายเลยชมไพรแม่แมะนะคะมีนี่ที่เกาะกองไฟให้ด้วยแล้วก็มีฝายน้ำตกอะคะเดี๋ยวเราก็จะจบที่ตรงนี้นะคะเดินมานี่ก็2กิโลเมตรนี่จะอยู่ลึกในสุดเลยนะคะเงียบสงบบ้านก็อยู่แบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีชมภัยแม่แมะอ้าวไปยังนึกว่าไกด์หายป่ะป่ะอ่ะฉี่รอบที่20ป่ะบ๊ายบายส่งน้องหมากลับบ้านก่อนน่ารักมากขอบคุณค่ะไปบ้านเขาทั้ง2ตัวอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าอีก2ตัวคงไม่รอเราหรอก3ตัวนั้นน่ะคงเล่นกันกลับไปแล้วบ๊ายบายขับไปนะน่ารักน้องหมาน่ารักอ่ะเข้าใจง่ายอ่ะไปละนะโอ้ยมันจะกระจากคนรักคิดถึงไปเจอไปเที่ยวด้วยกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงน้องเขาน่ารักจริงๆน้องหมาที่นี่เลิฟลี่นะคะเขาชินกับนักท่องเที่ยวนะคะก็เลยบริการเราเอ้ยคิดถึงหมาน่ารักเหมียวอ้อนน่ะเหมียวเหมียวครับเหมียวโอ้กิ้งกิ้งเส้นทางนี้จะไปโรงเรียนนะคะดมอีกแล้วฉันผ่านมา7ตัวแล้วค่ะตัวนี้ตัวที่8นะคะคุณดมกันอยู่ตรงนั้นแหละป่ะเหมียวนี่น้องแมวอยู่กับน้องหมาเลยไปแล้วนะเหมียวเขาเดี๋ยวเข้ามาแวะใหม่ไปไหมไปไหมไปโรงเรียนไหมไปเร็วไปแล้วนี่ดูทางที่เดินไป4กิโลเนี่ยคือมันอย่างนี้เลยนะเทลงมาอย่างนี้นะทั้งขึ้นทั้งลงทั้งข้างทั้งเฉียงเลยอะได้กำลังมากเลยโคตรดีอะถ้ามาอยู่สักอาทิตย์นะฟินย้ายบ้านทุกวันเลยเพราะว่าบ้านก็มีหลายบรรยากาศนะจะแบบอยู่ติดน้ำตกอยู่บนภูเขาเออย้ายกันไปได้ชิวๆแล้วที่แน่ๆมันมีหมู่บ้านต่อไปอีกโอ้โหต้องไปรถ4 wheel นะค่าไปส่งนี่ก็เป็นพันแล้วมันไกลไงแต่ว่าเป็นหมู่บ้านแบบในป่าเลยอ่ะมีโฮมสเตย์ด้วยนะเว้ยเฮ้ยอยากนี่บ้านนี้บ้านภูดอยแม่แม่0828740788ป้าศรีเพราะว่าที่ว่าดีตรงที่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคือเขาขึ้นตรงนี้พระอาทิตย์จะสวยมากอ่ะ
ว้าวน่าพักมากอ่ะบ้านหลังนี้แนะนำเลยกู๊ดแน่นอนฟิลกู๊ดเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็มองแบบผ่านดูดิผ่านลงไปเลยอ่ะโคตรดีอ่ะเก็บไว้ในลิสต์จะต้องมาพักสักคืน4.33แล้ววันนี้จะเดินให้ถึง 5.00 กิโลเดี๋ยวขากลับเราจะขึ้นบันไดนี้กลับไปกินข้าวเช้าแต่ว่าเดินอีกสักนิดนึงคือเราอยู่ที่นี่เราเดินเล่นถนนเป็นถนนแบบนี้นะเดินได้ยาวๆเลยวัดดีไกด์ตัวที่10ตื่นหรือยังคะคุณตื่นหรือยังคะเอ้านี่มันไกด์ตัวแรกของเรานี่หว่าอะไรคุณตื่นหรือยังฉันจำได้คุณนี่แหละพาฉันวิ่งอ่ะเมื่อวานเนี้ยฮะตื่นหรือยังโอเคเรียกกล้องไปไปเดินเล่นกันไหมโอเคเห็นไหมหมาที่นี่นะเป็นไกด์ได้แบบว่าทุกตัวนี่เดินระยะทางไปกับ5กิโลเมตรนี่โดนหมาไป9ตัวนะฮะอ่ะอีกตัวนึงวัดดีวัวนมชื่อวัวนมใช่ไหมดมอีกไหมถึงหมาเยอะแต่เขาก็น่ารักทุกตัวเลยป่ะเดินเล่นกันอ้าวตัวนี้จ้องเขม็ดเลยน่ากลัวจังถ้าเราไม่กลัวเรามีโกโปรมาสอยแล้วเราก็ตีหัวปกเลยเราคิดว่าตอนแรกคิดจะเดิน4กิโลเมตรแล้วก็ผ่านมาก็คิดจะเดิน5กิโลเมตรนี่มันชักจะเลยเถิดกันไปใหญ่แล้วเนี่ยด้วยความฟินของบรรยากาศเดินไปเดินมามันจะมากกว่า5แล้วมั้งเนี่ยฮะว่าไงหมาตัวที่10แล้วมั้ง11แล้วมั้ง12นั่นไกด์เขาเองตัวเองอย่าไปกัดเขาเลยนี่ไกด์ลูกหมานี่นะน้องหมาป่ะเราจะเดินไปให้ถึงตรงนู้นเลยทางเข้าหมู่บ้านเลยนะคะสรุปไปกลับก็ประมาณ 5-6 กิโลเมตรละกันง่ายๆ5กิโลเมตรไปกลับเท่ากับ 2.5 ได้ระยะทางเหนื่อยอ่ะฮะวัดดีน่ารักทุกตัวแล้ว พอละ 4.64 นะคะใช้เวลาเดินมาก็ชั่วโมง50ละมาถึงเลยทางเข้าหมู่บ้านบ้านแม่ทรายคำนะคะตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็พระพันปีหลวงนะคะอยู่ทั้งสองด้านเลยมะนาวว่าระยะทางที่มะนาวเดินไปถ้าเริ่มจากตรงนี้ก็คงจะไปกลับ5กิโลเมตรนะคะคือไปสุดจากที่นี่นะคะไปถึงบ้านไพรอะไรฮะโอ้ยเหนื่อยจำไม่ได้เลยนะคะสุดทางก่อนที่จะขึ้นไปน้ำตกนะคะน้ำตกไปคนเดียวไม่ได้นะคะไปเองไม่ได้นะคะต้องมีไกด์พื้นที่ไปนะคะติดต่อได้เลยประมาณ400บาทนะคะโอเคตอนนี้เราก็จะเดินกลับแล้วเพื่อให้ครบ5กิโลเมตรอย่างที่ตั้งใจนะคะสนุกมากมาที่เนี่ยชอบจริงๆอากาศดีมีน้ำตกมีโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นบ้านให้เรากินอร่อยๆนะคะแล้วก็มีคาเฟ่อีกโอ้ยมีทุกอย่างอ่ะถึงจะเป็นเหมือนอารมณ์แม่กำปองแต่ว่าได้ความเป็นชุมชนชาวบ้านมากกว่านะคะชอบค่ะชอบทุกคนก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีจังสาธุขอพรให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงถ้ามีโอกาสก็มากราบไหว้ขอพรกันนะคะวัดแม่อยู่ที่หมู่บ้านแม่ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะฮะตอนนี้มะนาวก็เดินครบ5กิโลเมตรแล้วใช้เวลาไป2ชั่วโมง5นาทีแล้วนะคะ
15นาทีมีเมาค่ะมีคุยกับชาวบ้านนะคะป้าหิวข้าวแล้วเราไปกินข้าวที่โฮมสเตย์แม่แม่ภูย่างขำกลับมาถึงแล้วไปเดินมา2ชั่วโมงกว่า 5.53 กิโลเมตรนะคะและนี่คืออาหารเช้าของมะนาวว้าวมีข้าวหลามด้วยนะคะก็มีไข่ต้มข้าวต้มนะคะส่วนกาแฟนี่เดี๋ยวจะทำเองกินได้เลยวันนี้เดี๋ยวมากินนี่นะคะกาแฟเครื่องทำกาแฟที่เขาสอนไว้แล้วนะคะเปิดไว้เรียบร้อยพร้อมทำเลยเราก็แค่บิดนะนะคะโอเคเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวกินกาแฟนะคะกาแฟก็บริการตนเองเลยนะคะใส่ไปแล้วก็แถมนิดหนึ่งปึ้งปึ้งปึ้งนะคะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องทำเองกินเองเลยโอเคจัดทำเครื่องกาแฟกินเองเลยมีครีมมาด้วยแล้วดูบรรยากาศการกินพร้อมทั้งสำรับอาหารเช้าเชิญรับประทานได้แล้วค่ะคุณเล่นมากเกินไปแล้วนะคะคุณมะนาวไม่เหนื่อยหรอกเดินนิดหน่อยแต่ว่าหิวกลับมาถึงก็มีอาหารรอแบบนี้เลยอยู่ที่นี่เรากินกาแฟกับไข่ต้ม อร่อยนี่ข้าวต้มนะอร่อยนั่นแหละแต่ไม่กินนะกินไปถ้วยหนึ่งโอ้โหพริกเผ็ดมากน้ำหูน้ำตาหกเลยพริกที่นี่นี่กินแสบท้องเลยนั่งอยู่คนเดียวสบายใจสบายใจอิจฉาใช่ไหม มาเลยหมู่บ้านแม่แม่นะทุกที่เลยที่เป็นที่พักเนี่ยหน้าพักหมดเลยเพราะว่าเราเดินเล่นเช้าๆนี่มะนาวไปเดิน5กิโลครึ่งอ่ะคิดดูดิเออสนุกมากชอบมากเราจะนั่งอบสมุนไพรชมวิวทิวทัศน์นี้เลยเทนเทนมะนาวติดไว้พร้อมหรือยังดูสิร้อนหรือยังปุ๊บว้าวงานนี้สบายสบาย1ชั่วโมงเลยอิจฉาไหมพร้อมแล้วแพ็คกระเป๋าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยเราจะเดินไป300เมตรนะคะไปบ้านต้นไม้แม่แม่นะคะสถานีต่อไปของเรา2วันนะคะเราจะอยู่ที่บ้านต้นไม้แม่แม่ไปได้บายบายโฮมสเตย์แม่แม่ภูเมี่ยงคำนะคะสนุกมากเลยขนาดมะนาวอยู่คนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้ก่อไฟด้วยนะถ้าเกิดก่อไฟยิ่งสวยน่าดูเลยล่ะตอนนี้ก็เอ่ยคำลาภูเมี่ยงคำโฮมสเตย์แล้วจะกลับมาเที่ยวใหม่ค่ะบายไหวไหวไปเที่ยวกันต่อบ้านต้นไม้แม่แม่ go